สวัสดีครับติดตามคมชัดเลือกกับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับหนึ่งในกลุ่มการเมืองหรืออาจจะเรียกว่าเป็นพรรคการเมืองก็ได้นะครับที่บางคนมองว่ามองข้ามไม่ได้ก็คือสมาชิกวุฒิสภามีอยู่แล้ว250เสียงเป็นหนึ่งในจุดที่จะชี้ขาดการเมืองไทยก็ว่าได้ว่าใครได้รับการเลือกตั้งกลับมาแล้วจะถึงขั้นเป็นนายกรัฐมนตรีต้องดูเสียงของสมาชิกวุฒิสภาด้วยช่วงนี้ก็เริ่มมีกระแสกดดันสวมากขึ้นนะครับให้โหวตไปตามเสียงข้างมากของสสแต่เสียงข้างมากจะเป็นกลุ่มไหนถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกมองว่าอยู่ตรงกันข้ามกับสวสวจะโหวตเลือกให้ไหมและอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการจุดเรื่องแก้ปมนายก8ปีนี่เป็นการปูทางสำหรับพลเอกประยุทธ์ให้อยู่ต่อไปหรือเปล่านะครับวันนี้ชวนหนึ่งในสวที่น่าจะถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญเหมือนกันมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับอาจารย์วันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเวลาวิทย์ครับอาจารย์อยากชวนย้อนอดีตตอนปี61ตอนอาจารย์เป็นสปช.มาก่อนแล้วก็เป็นสปท.ถูกไหมครับอาจารย์เคยพูดแล้วก็เป็นคลิปโอ้โหสนั่นโซเชียลตอนนั้นบอก250คสช.มีอยู่แล้วหาอีกสักร้อยกว่าเสียงก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่อาจารย์ก็ยอมรับว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันไม่ได้หรอกเขาก็ต้องหาให้มันมีเสียงข้างมากณวันนี้ปี66เลือกตั้งอาจารย์ยังมองว่า250เป็นฐานให้กับคสช.เดิมอยู่ไหมครับไม่เป็นแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านเขาจำเป็นและจำเป็นจะต้องทำในลักษณะอย่างนั้นกะว่าลงพรวดพลาดไปเลยมันก็ไม่สามารถจะต่อเนื่องหรือไม่สามารถที่จะประคับประคองกันไปได้แล้วไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันเวลา4ปีเปลี่ยนมานับแต่นี้เนี่ยเอาแบบนั้นมาใช้ไม่ได้แล้วทั้งบริบทการเมืองก็เปลี่ยนสสก็เปลี่ยนสวก็เปลี่ยนสังคมมันก็เปลี่ยนเพราะนั้นแนวคิดแบบเดิมและใช้วิธีการแบบเดิมอยู่ยากอยู่ลำบากและไม่สามารถจะเป็นไปได้อันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์ส่วนตัวคนเดียวหรืออาจารย์ประเมินสมาชิกวุฒิสภาในแง่ของความคิดเขาเปลี่ยนไปตามตอนปี62ด้วยไหมผมว่าเท่าที่ฟังอยู่ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเสียงที่จะทำให้อยู่ได้จริงนั้นก็คือ251เสียงของสสเป็นสำคัญครับและทุกคนเวลาจะต้องโหวตนั้นก็ต้องโหวตให้คนที่เป็นรัฐบาลอยู่ได้แต่เราโหวตให้กับคนที่ไม่สามารถจะดำรงความเป็นรัฐบาลอยู่ได้เนี่ยผมกำลังบอกว่าพาทั้งสอพารัฐบาลลงนรกแล้วก็พาทั้งสวด้วยกันที่ไปโหวตลงนรกไปด้วยกันเพราะนั้นแนวคิดเนี่ยผมยืนยันอาจผมอาจจะไม่ได้คุยทั้งหมดแต่ฟังจากการประชุมกลุ่มได้มีการคุยกันทานข้าวด้วยกันแลกเปลี่ยนด้วยกันแนวคิดแบบเดิมที่จะไปหวังว่าจะต้องเอาคนที่ตั้งเรามาแล้วให้ได้เป็นนะเพื่อจะตอบแทนบุญคุณนั้นผมว่าแนวคิดเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนว่าเอาละบุญคุณก็คือบุญคุณนะแต่ว่าเรื่องของบ้านเมืองความอยู่รอดของการเป็นรัฐบาลนั้นต้องสำคัญและก็สำคัญกว่าแนวคิดอย่างนี้ผมยืนยันว่าส่วนใหญ่เปลี่ยนนะครับถ้าถอดบทเรียนจากปี62อ่ะก็จริงอยู่ที่พลังประชารัฐเขาสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ตอนเริ่มต้นจะปริ่มน้ำอะไรก็อีกเรื่องนึงอะนะแต่ว่าตอนนั้นมันก็จริงอยู่แต่ตอนที่เขาไปต่อรองอาจารย์คือเขาเหมือนกับมีตุนอยู่ในกระเป๋าแล้ว250แม้วันนี้สวจะบอกว่าโหวตยังไงก็ติดตามเสียงข้างมากนะฝืนไม่ได้แต่อาจารย์ยอมรับไหมว่าสวเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้คนที่ไปต่อรองในการจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นเขาผมว่าตอนนั้นเนี่ยสสผมว่าเขากลัวเขาวิตกกังวลครับแล้วอีกอย่างคสช.เพิ่งจะจางไปหมาดๆแล้วเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทำงานร่วมกับคสช.เพราะฉะนั้นความวิตกกังวลในพูดง่ายๆว่าในซีกของคสช.ก็ดีและสว250ก็ดีผมว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยง่ายและมันเพิ่งเปลี่ยนผ่านมามัดมาดอ่ะเหมือนมันกลิ่นอายมันยังอยู่อ่ะคุณเข้าใจไหมแต่ตอนนี้คุณเสพสมกันมาตั้ง4ปีอ่ะมันรู้ไส้รู้พุงเห็นขี้เห็นไส้กันหมดแล้วอ่ะ
พราะฉะนั้นคุณจะเอากลิ่นอายวันนั้นเนี่ยมาใช้วันนี้ไม่ได้ผมบอกว่าการเมืองวันนี้กับวันนั้นคุณวราวิทย์ต่างกันมากตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งผ่านคสช.มาหมาดๆใครก็เกรงกลัวและที่สำคัญที่สุดบางกลุ่มบางฝ่ายบางพรรคนี่อยากได้อำนาจก็คอยพูดง่ายๆว่าเกาะคสช.ไปด้วยและสสวันนั้นกับวันนี้ก็ต่างกันวันนั้นมันเหมือนเพิ่งครั้งแรกอ่ะเพิ่งลงเลือกตั้งอ่ะยังตื่นอยู่เลยยังวิตกกังวลอยู่เลยมันผ่านมาตั้ง 5-6 ปีอ่ะคุณคิดดูจากปี57แต่วันนี้คุณคิดว่าสสเขาตื่นกันหมดแล้วยังรู้กันรู้เช่นเห็นชาติไม่เคยร่วมทำงานกับพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทำมาแล้วตั้ง 4-5 ปีนะฮะไม่เคยรู้อะไรกันเลยแล้วมันสมคบกันมา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาขู่กันอะไรที่จะมาหลอกกันหรืออะไรที่จะทำให้กลัวเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม่อาจารย์ไม่คิดว่า250จะเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบให้ใครก็ตามจะเอาไปอ้างได้ว่าเอ๊ะสว.นี่อยู่กับผมนะผมว่าถ้าคนอยากได้อำนาจครับและแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาจากสส.เป็นสำคัญถ้าสส.ด้วยกันเองเนี่ยหวังจะมีอำนาจนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้มาใช้ในการต่อรองเนี่ยอาจจะต่อรองได้แต่ไม่สามารถจะทำให้ได้เบ็ดเสร็จการที่คุณจะต่อรองได้นั้นเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องมีฐานตัวเกินกว่า251ซะก่อนคือตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนตัวนี้ต้องตัวเริ่มต้นก่อนเป็นสารตั้งต้นให้ได้ก่อนคุณจะเอาไปขู่กับสสด้วยกันหรือไปขู่พรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยคุณต้องมีเกินกึ่งก่อนแล้วก็เอาสวเนี่ยเพราะมันต้องใช้376ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคุณก็เอาตัวนี้มาถามว่าผิดกติกาอะไรไหมไม่ผิดอยู่แล้วเพราะคุณมีเสียงที่ประชาชนเลือกมามีเสียงจากสภาผู้แทนเกินกึ่งหนึ่งแล้วตัวนี้ขู่พรรคพวกได้และพรรคพวกผมเชื่อว่าต้องยอมจำนนและในขณะเดียวกันสวก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบจากฐานที่คุณมี251แต่จะเอาสวเฉพาะ250เนี่ยไปขู่ชาวบ้านในขณะที่คุณมี150เนี่ยผมว่าถ้าสสคนไหนยอมคนสายยอมจำนนเนี่ยไอ้นี่ก็ผมว่าบัตรซบทรยศประชาชนเลยนะขออนุญาตผมใช้คำนี้เลยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจาก250แล้วไปบวกของตัวเองอีกสัก125จริงๆแล้วคุณต้องเริ่มจาก250ของสสก่อนถูกถ้าอย่างนั้นแล้วเริ่มมีข้อเสนออาจารย์ทำไมสมาชิกวุฒิสภาไม่มีมติวิปไปเลยงดออกเสียงมันจะได้หมดปัญหาว่าถึงเวลาจะไม่ได้มีพรรคการเมืองไหนเอาไปอ้างได้ว่าตัวเองมีต้นทุนอยู่250การงดออกเสียงเนี่ยเท่ากับว่าคุณออกเสียงนะเมื่อวานนี้เรานี่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมกรรมาธิการการงดออกเสียงของคุณเนี่ยเท่ากับว่าคุณออกเสียงให้ซีกใดซีกหนึ่งไม่ได้เป็นเวลาวิทย์อย่าคิดว่าการงดออกเสียงแล้วเท่ากับว่าคุณไม่ได้แสดงความเห็นอะไรนะเท่ากับว่าคนที่เขาควรจะได้เป็นเนี่ยแล้วคุณงดออกเสียงเขาก็ไม่ได้เป็นสิแต่ถ้าเขารวบรวมในสสได้เสียงข้างมากอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลเสียงสวอาจารย์ก็ถ้าเขารวมกันอยู่ได้แล้ว251เขายังเป็นไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญดันล็อกไว้ว่าต้อง376อ๋อมันต้องเกินกึ่งหนึ่งมันต้องเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาไม่ใช่ว่าเกินกึ่งหนึ่งจากทั้งหมดไม่ใช่ว่าเกินกึ่งหนึ่งจากเท่าที่มีอยู่ใช่แล้วถ้าเขารวมกันได้มา370หรือรวมได้300แล้วเกิดสวไม่ให้เขาอ่ะเขาจะได้376ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราไม่แสดงการอาการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยการงดออกเสียงเท่ากับว่าเรากำลังยืนอยู่อีกซีกหนึ่งที่ไม่ให้เขาเป็นมันก็จะเกิดสถานการณ์เป็นเดดล็อกในตอนนั้นมันจะเป็นเดดล็อกหรือไม่เดดล็อกผมไม่รู้แต่มันทำให้เท่ากับว่าเราออกเสียงไม่ให้เขาเป็นแม้ว่าเขาจะรวมเสียงได้300เสียงผมเอา300เสียงเลยจริงๆมันก็ต้องการสวมาสมทบตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไปให้ได้ให้ได้375เสียงขึ้นกับผมเอาตัวเลขกลมๆก็376เพราะนั้นถ้าคุณรวมกันได้300สวบอกผมนั่งเฉยๆ250นั่งดูไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสสเองเฮ้ยไม่ถูกอ่ะเพราะรัฐธรรมนูญมันรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งต้องเกินอาจารย์ในฐานะคนที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์มาเอาละวันนี้อาจารย์บอกว่าการเมืองมันเปลี่ยนมันควรจะเป็นแบบนี้
แต่ถ้าอ่านความคิดพลเอกประยุทธ์ท่านจะเปลี่ยนท่านจะมองเห็นตรงกับที่อาจารย์มองไหมเพราะบางคนก็คิดว่าโอ้โหพรรคใหม่ของพลเอกประยุทธ์อาจจะเกิน25เสียงแล้วเดี๋ยวไปหาเอาใช้ความได้เปรียบที่มีสว.อาจารย์อ่านใจผู้มีอำนาจยังไงครับคือหนึ่งผมว่าตอนนี้ที่ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านยังมีสส.มาห้อมล้อมมีราคามีน้ำหนักมีพลังอยู่เพราะเขาคิดว่าท่านมี250นี่ไงเขาคิดว่ามี250ก็มีซีกหนึ่งที่คิดอย่างนั้นแล้วมีกระบวนการอย่างนั้นที่พยายามจะทำให้ท่านแต่ผมยืนยันได้เลยว่าวิธีคิดอย่างนั้นเนี่ยมันคิดถอยไปเมื่อ2562วันนี้วันปีนั้นเนี่ยคิดได้แต่ปีนี้คิดไม่ได้และปีนี้ขืนทำอย่างนั้นนะผมถึงบอกว่านรกทั้งรัฐบาลที่เป็นและเป็นนรกทั้งสว.ที่ไปทำอย่างนั้นเพราะนั้นใครจะคิดยังไงคือพูดง่ายๆว่าเสียงของท่านเนี่ยแน่นอนถ้าท่านทำได้เกินกว่า251เมื่อไหร่สว.ก็พร้อมสมทบให้ท่านพร้อมสมทบให้ท่านเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรามีเสียงสว.เป็นสารตั้งต้น250แล้วไปดึงที่นู่นที่นี่มาอีกสักร้อยกว่าเพื่อให้มันได้375ไอ้วิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดกับหัวกับหางและพลเอกประยุทธ์ก็ดีทีมของท่านก็ดีคิดอย่างนั้นก็ผิดตั้งแต่ต้นนะฮะหรืออาจจะมีอีกสูตรหนึ่งสว.ถูกแบ่งเป็นสองสายสายบิ๊กป้อมสายบิ๊กตู่นี่อาจารย์อยู่สายไหนครับเนี่ยผมก็อยู่ทั้งสองสายแหละเอาทั้งสายอาจารย์สองใจไม่ได้นะตอนนี้ผมอยู่สายไหนก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าลาวิทย์คือที่มองกันว่ามีสองสายเพราะว่าสมมติมีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าได้พรรคของลุงตู่ได้พรรคของลุงป้อมไปก็จะได้สว.สายนั้นมาเติมแล้วอาจจะไม่ต้องคำนึงถึงเสียงส.ส.ให้มันแบบถึงขั้นปิดสวิตช์สว.ได้ยังไงก็เกินแล้วเพราะว่าจะมีสว.บางส่วนตามมาในข้อเท็จจริงตอนนี้ในวงการสว.เขาคุยกันว่ายังไงใครอยู่สายไหนจะแบ่งเท่าไหร่ยังไงครับอาจารย์คือถ้าจะบอกกันตรงไปตรงมาก็มีคนพยายามและส่วนตัวแต่ละคนโดยพื้นฐานก็รู้อยู่แล้วแต่ละคนมีที่มาที่ไปเหมือนส.ส.เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเพื่อไทยเขาพลังประชารัฐเขาภูมิใจไทยที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงสว.ก็เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยก็รู้ตัวเองว่าที่มาที่ไปของตัวเองเป็นอย่างไรตอนที่เขาจิ้มมานะตอนที่เขาให้คุณมาเป็นเนี่ยแล้วคนที่ตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยคือลุงตู่กับลุงป้อมสว.แต่ละคนรู้ดีอยู่แก่ใจและตัวเองรู้ที่มาที่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าโดยหลักเนี่ยถามว่าไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้และถึงเวลาจริงๆเนี่ยถ้าลุงป้อมสามารถรวมเสียงได้เป็นผู้ประสานสิบทิศแล้วรวมได้เกินกว่าผมไม่เอา251นะรวมได้270ยังไงสว.สายลุงป้อมผมเชื่อนะครับนะจะมีเท่าไหร่ก็แต่ก็ตามเถอะหรืออาจจะท่านอาจจะมีสัก80แล้วอาจจะมีมากกว่าอีกก็ได้เพราะถึงเวลาแล้วคนที่ไม่นั่นเขามองว่าเฮ้ยมันต้องให้เสียงมันก็จะผสมปนเปกันไปเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าใครสายไหนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสองคนนี้สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงนั้นเนี่ยก็จะไปสนับสนุนเขากังวลกันมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าลุงตู่กับลุงป้อมอยู่คือต่างก็นำเสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมันจะถึงเหตุการณ์ที่ว่าโหวตแข่งกันวัดกันไปเลยว่าสว.อยู่ข้างใครมากกว่ากันไหมอาจารย์เป็นเรื่องสมมุติที่เป็นไปยากครับผมว่าเป็นไปยากนะเป็นไปยากประเด็นน่ะคือหัวใจสำคัญน่ะคือว่าสมมุติว่า2คนมาแข่งกันถามว่าใครมีเสียงเกินกว่า251อยู่ตรงนั้นมากกว่าอยู่ตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าลุงตู่ลุงป้อมมีว่าใครมีเสียงในสภาเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเกินกว่า251ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นลุงตู่ลุงป้อมคนคนนั้นก็ได้เป็นนายกแต่ถ้าได้เกินแล้วสว.เขาอาจจะมีน้อยกว่าอีกสายหนึ่งมันก็ไม่พอถึง375 376อาจารย์มันอาจจะเป็นแบบนั้นไหมก็เลยกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีสว.มากกว่าอยู่ในมือเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้อาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นผมเชื่อว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะมีคนคิดแบบนั้นก็ได้นะฮะ
ก็แปลว่าคุณกำลังมองว่าอีกซีกหนึ่งก็มีเสียงอยู่ประมาณสัก200กว่านั่นแหละเป็นอย่างนี้200กว่าแล้วสว.เทให้ไปแล้วก็ไปต้อนกลับมาก็เป็นเรื่องของจะโทษสว.ก็ไม่ได้ก็ต้องไปโทษสส.เอาด้วยนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละว่าเราก็ต้องเชียร์เพราะสส.โดยหลักแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าสส.รวมกันได้เองเกินกว่า376คุณคิดดูว่าสว.จะไปมีความหมายอะไรถ้าตัวเองที่รักประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งกักไว้เลยเอาเฉพาะไม่จำเป็นต้องอาศัยลุงตู่ลุงป้อมเลยนะไม่จำเป็นต้องแคร์เสียงสว.เลยนะเอาแค่260เสียงเป็นสส.เพียวๆเอาแล้วลองดูสิใครจะตั้งล่ะวัดไปเอาคุณตั้งก็ตั้งไปสิสว.เทก็เทไปสิงบประมาณก็จ่อจะเข้าสภาคุณคิดว่าล้มไหมพรรษาหน้าเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างที่อาจารย์ใช้คำว่ารอลงนรกอย่างเดียวอ่ะมันรอลงนรกตัวรัฐบาลที่คิดจะตั้งด้วยวิธีการนั้นและสว.ที่ไปโหวตฝืนมติของประชาชนด้วยวิธีการนั้นถ้าอีกซีกเขาได้260อีกซีกหนึ่งได้ประมาณสัก200เท่าไหร่240อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งใน250เสียงสมมติเกิดเหตุการณ์นี้จะไม่มีสว.ที่ชื่อวันชัยไปร่วมโหวตกับเขาด้วยใช่ไหมไม่มีอ่ะผมว่าใครได้เสียงข้างมากผมก็สนับสนุนตรงนั้นทั้งที่ผมประกาศปิดสวิตตัวเองแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็แล้วแต่ล่ะถ้าถึงคราวตรงนั้นมันจำเป็นจะต้องชูธงบางเรื่องบางสิ่งผมอาจจะต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าบ้านเมืองมันควรจะเดินไปในทางที่ถูกต้อง บ้านเมืองมันควรจะเดินไปตามมติมหาชนเอาล่ะถ้าอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ถ้ามันเกิดมันเป็นไปนะผมก็ขอสมมติเพราะว่าสส.เขาก็ขู่ไว้เยอะอาจารย์ระวังสว.จะเดินบนถนนไม่ได้ระวังคนจะออกมาชุมนุมว่าสว.ทำอย่างนี้ไม่ได้บางคนบางพรรคบอกสว.ระวังจะเข้าภาคอีสานไม่ได้พูดกันถึงขนาดนี้อาจารย์มองแนวโน้มของสว.ยังไงถ้าไปโบสถ์สวนกับปฏิกิริยาของสว.เขาเป็นลีลาในคำพูดจริงๆเนี่ยเพราะสว.แต่ละคนเนี่ยเขารู้เขาก็มีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถไม่ได้ต่างอะไรกับคนพูดครับแล้วเขาก็คิดเป็นแต่ก็แน่นอนก็เป็นการตีปาหน้าใสเอาออกมาเฉยๆว่าเฮ้ยยังไงผมก็รู้อยู่แล้วแล้วผมก็เชื่ออยู่แล้วผมพูดกับคุณวราวิทย์เต็มปากเต็มคำว่าใครรวมเสียงสสได้เกินกว่าครึ่งนึงโหวตให้สวก็ต้องไปทางนั้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเขาอะถ้าเขายังต้องเดินถนนแล้วชื่อมันปรากฏต้องยืนมาประกาศว่าเอาใครแล้วคุณสวนกระแสของประชาชนเนี่ยแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีการเมืองเดี๋ยวนี้มันก็แรงนะทั้งชื่อเสียงเกียรติยศมันจะปรากฏต่อสังคมอย่างไรถ้าสสเขายังประเมินได้ทำไมสวจะประเมินตัวเองไม่ได้ใช่ว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วผมจึงบอกว่าเรื่องนี้ถ้าสสรวมตัวกันให้แข็งได้จริงที่แล้วมาผมถึงพูดอยู่ตลอดเวลาคุณวราวิทย์และให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาคุณอย่าไปพูดถึงสว.คนที่ตบัดสัตว์ทางการเมืองสส.ผมไม่เอาหรอกพลเอกประยุทธ์ผมไม่เอาหรอกสว.จะมาโหวตถึงเวลาเอาก็อาจารย์บอกเองว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังกังวลไงเพราะว่าสคสช.มันเพิ่งคลายตัวไงตอนนั้นอ่ะผมยังไงเขาไม่ร่วมหรอกรัฐบาลถึงเวลาคุณก็ตบัดสัตว์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะกลัวกันมากที่สุดผมอยากจะบอกกับคุณวราวิทย์และบอกกับสสเลยนะอย่ากลัวสว.และอย่ากลัวว่าเขาจะเดินถนนได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคุณพวกคุณเองนี่กลัวพวกคุณกันเองตบกับคำพูดเนี่ยตัวดีเลยตัวแสบเลยอ่ะถึงเวลาพวกคุณผมเห็นพลิกหน้าพลิกหลังแล้วก็ลอยหน้าลอยตาอยู่กับอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันได้ว่าหลังเลือกตั้งเสร็จคอยดูเถอะพวกคุณเองที่บอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยปฏิเสธเผด็จการไม่ยอมต่อท่ออำนาจทัวร์นี้จริงๆไม่ต้องรอดูหรอกอาจารย์ก็ดูสภาชุดนี้มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาจากปี62ผลเลือกตั้งมาตอนนี้ใครเหลือเท่าไหร่ใครย้ายไปไหนนี่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะให้เวลาเต็มๆ1เบรกเรื่องนี้เอาให้เคลียร์เพราะคนอยากจะรู้สว.จะโหวตยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์กันต่ออาจารย์มองการแยกทางของบิ๊กตู่บิ๊กป้อมอย่างไรและมองปมที่สว.บางคนเสนอเรื่องแก้ปม8ปีนายกรัฐมนตรีจะเอื้อพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกกับอาจารย์บรรชัยสอนสิรินะครับเมื่อสักครู่ทิ้งปมมาไว้อาจารย์
อาจารย์ใช้สัญชาตญาณวิเคราะห์หน่อยการเมืองตอนนี้บิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพอแยกทางกันสถานการณ์มันจะต่างจากปี62ยังไงครับอาจารย์ต่างแน่นอนนะฮะเพียงแต่ทำให้พลังของท่านทั้งสองคนที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยแล้วก็จะทำให้รวมสสได้มากสสสองซีกมันก็แตกกันพลังมันก็อ่อนแรงลงและที่สำคัญเนี่ยในพักแต่ละพักมันต่างคนต่างไปต่างที่แน่นอนถ้าเป็นพูดง่ายๆว่ายังรักกันอยู่ยังชอบกันอยู่จะแยกกันทำไมสสก็ไม่ควรจะแยกกันร่วมกันอยู่ร่วมกันคิดร่วมกันทำมันก็จะได้มีพลังกว่าแล้วก็สามารถที่จะต่อรองได้มากกว่าแยกกันเดินบางคนบอกแยกกันเดินแล้วรวมกันตีฝ่ายจะตีนั่นคุณก็เดินกันจนเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วระหว่างทางนี่เละไปแล้วระหว่างทางและที่สำคัญที่สุดผมมองการเมืองไปเลยว่าถ้าแน่นอนผมว่าเขาอาจจะแตะมือซีกเดิมไว้นะก็แปลว่าถ้าแตะไว้รวมไทยสร้างชาติแตะไว้ภูมิใจไทยแตะไว้ประชาธิปัตย์แตะไว้ชาติไทยแตะไว้พลังประชารัฐถ้าเขารวมแล้วได้เกินกว่า251เสียงผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งในกลุ่มที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลก็ตามแต่เขามีเสียงพอที่จะเสนอนะสมมติภูมิใจไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของขั้วที่พยายามจัดตั้งรัฐบาลนะไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยนะ อาจารย์ก็ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเป็นนายกก็คุณลองดูนะถ้าซีกนี้ซีกเดิมเนี่ยรวมกันแล้วเกินกว่า251ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกภูมิใจไทยจะยอมได้ยังไงครับอาจารย์ถ้าเขาได้เสียงอันดับมากที่สุดในกลุ่มที่จัดตั้งรัฐบาลสมมติอ่ะก็เขาจะยอมให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นแทนคุณอนุทินได้ยังไงเขาก็ถือว่าคือหนึ่งได้เกินกว่า251พลเอกประยุทธ์ท่านก็มีเสียงมากกว่าคุณอนุทินท่านก็มีเสียงสว.อยู่ในมืออีก เห็นไหมคุณอนุทินก็ต้องยอมรับว่ามีเสียงน้อยกว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าบวก250เข้าไปด้วยเออเพราะลำพังแค่นั้นคุณอนุทินก็ไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่มีเสียงถึง376เสียง76ใช่ป่ะแต่พลเอกประยุทธ์ท่านสามารถทำได้1ได้251แล้วท่านบวกกับเสียงสวของท่านอีกจำนวนหนึ่งยังไงผมเชื่อวันนั้นคุณอนุทินก็ยอมแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์สมมติเป็นไปตามที่อาจารย์ว่าท่านก็หมดวาระไปเหลือได้อีก2ปีตอนนั้นสว.โหวตไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกลุ่มพรรคเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องข้างหน้าในอนาคตแล้วแต่ใครจะไปสลับขั้วย้ายข้างใครจะไปสลับขั้วย้ายพรรคแต่ผมเชื่อว่าถ้าซีกนี้ที่มีกลุ่มอำนาจเดิมยังรวมกันได้เกินกว่า251เสียงเหมือนเดิมครับเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรล่ะอาจารย์มองข้ามเลยเหรอก็ถ้าพลเอกประวิตรท่านยอมแล้วผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยไอ้ความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เคยอาจจะแตะมือกันมายังไงอาจจะขัดใจกันระหว่างทางต่อหน้าต่อหลังแต่ยังไงผมว่าตอนนี้ท่านก็ยอมกันถึงเวลาแล้วจะเหลือแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวใช่ถ้ามันกลายเป็นโมเดลเดิมใช่กลับนี่วิธีหนึ่งครับผมเชื่อว่าถ้าซีกนี้ได้แต่ถ้าซีกนี้ไม่ได้สมมุติว่าซีกนี้รวมยังไงก็ได้แค่240รวมยังไงก็ได้ไม่ถึง250ผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยภูมิใจไทยก็ไม่แตะต่อไปแล้วเพราะรวมแล้วรวมไม่ได้อะคุณจะบอกเฮ้ยมีสว.อยู่รวมผมเชื่อว่ายังไงเขาไม่มีใครลงนรกด้วยหรอกแล้วก็คงไม่มีใครเอาหรอกไม่อยากเป็นฝ่ายค้านหรอกเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าตัวพลเอกประวิตรวันนั้นจะมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าท่านไม่ใช่มีเฉพาะ50เสียง70เสียงของพลังประชารัฐสมมุติว่าท่านมีผมไม่รู้ว่าท่านจะได้เท่าไหร่แต่สมมุติว่าท่านได้ถึง50หรืออาจจะได้70ก็เป็นพรรคขนาดกลางแต่ท่านมีตัวบวกอีกสว.ท่านมีตัวบวกอีกเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านประสานกับภูมิใจไทยที่เป็นซีกเดิมกันได้แล้วก็ดึงเพื่อไทยมาได้แล้วตัวท่านเป็นผู้ประสานได้และรวมแล้วมีเสียงในสภาตีว่าประมาณ280ในสภาผู้แทนราษฎรหรือ300เสียงท่านก็ใช้เสียงสว.อีก80 90เสียงท่านก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันได้
แต่วันนั้นนายกรัฐมนตรีคำว่าผู้จัดการรัฐบาลไม่ได้หมายถึงคนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมถูกต้องผมว่าเสนันท่านก็เคยเป็นผู้จัดการรัฐบาลท่านก็ไม่ได้เป็นไม่ว่าจะคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็เป็นผู้จัดการรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นท่านน่าจะเป็นผู้ประสานในการที่จะให้ประนอมอำนาจกันครับถามว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะต้องตกลงกันของทั้งพลังประชารัฐตกลงกันทั้งภูมิใจไทยแล้วก็ตกลงกันทั้งเพื่อไทยว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองความเป็นไปได้ที่ภูมิใจไทยซึ่งเคยมีแผลเดิมกับเพื่อไทยมาจะจับมือกันได้พลังประชารัฐซึ่งก็เริ่มมีแฟนคลับของทางเพื่อไทยออกมาตีกันเอาไว้แล้วนะว่าอย่าไปจับมือกับเขานะบางคนก็กดดันด้วยซ้ำว่าให้ประกาศไปให้ชัดว่าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครแต่เพื่อไทยก็คงประกาศล่วงหน้าแบบนั้นไม่ได้หรอกในทางการเมืองอาจารย์คิดว่าเขาถึงเวลาเนี่ยเขารวมมือกันจับมือกันได้หรอครับเวลาวิทย์ถ้าติดตามการเมืองมาคุณอาจจะเด็กเกินไปถอยไปยาวๆคุณอาจจะไม่รู้บางพรรคนี่มันโกรธแค้นแสนสาหัสกันผีไม่เผากันยังไงเลยเงากันไม่เหยียบเลยหนักกว่านี้ก็มีมาแล้วหนักไม่ต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยคุณสมัครกับพรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาก็มารวมกันไม่ว่าจะพรรคชาติไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ก็สุเทพคุณเนวินอย่างเงี้ยโอ้โหมันเราใครจะฆ่ากันตอนสปกรได้นะใช่ถึงเวลามันก็มารวมกันได้ก็เขาจะอ้างประโยชน์เพื่อบ้านเมืองหรือประโยชน์ของอำนาจอะไรก็แล้วแต่ผมยังคิดว่าวันนั้นเนี่ยมันอาจจะออกสมการในลักษณะกลางๆหนึ่งแน่นอนพลเอกประวิตรเสียงท่านอาจจะน้อยกว่าแล้วท่านก็อาจจะไม่ผมเชื่อว่าใจลึกๆเนี่ยท่านก็คงไม่ได้คิดอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้หรืออาจจะคิดแล้วมองดูสถานการณ์มันอาจจะคนอื่นน่าจะเหมาะกว่าไหมในขณะเดียวกันถ้าเอาซีกเพื่อไทยปรากฏตัวแคนดิเดตนายกเท่าที่คุณเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันเป็นสายตรงเกินไปเหมือนกับสายล่อฟ้าเพราะฉะนั้นไปมาภูมิใจไทยวันนั้นอาจส้มหล่นวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ได้คือตอนนี้เราตัดในแง่ว่าใครมาเป็นอันดับ1อันดับ2ออกไปก่อนดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์ณเวลานั้นแล้วก็ข้อตกลงของพรรคการเมืองใช่ที่เขาจับมือกันหรือถ้าเขาตกลงกันได้เขาบอกเอาหมอชลน่านก็หมอชลน่านก็อาจจะได้เป็นก็ได้คุณอุ้งอิงอาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้ก็อาจจะเป็นไปให้คุณหมอติดแคนดิเดต1ใน3ของเพื่อไทยก่อนอาจารย์ตอนนี้ยังไม่รู้เลยคนที่3จะเป็นใครตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างผมเชื่อว่าคนเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยอย่างน้อยสุดก็เป็นแคนดิเดตนายกนายจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ย1เค้าอาจจะตกลงกันเอาคุณอนุทินก็ได้นะหรืออาจจะเอาหมอชลน่านก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังประชารัฐอาจจะเอาใครก็ได้หรือจะพลเอกประวิตรก็ได้เข้าใจแล้วคือที่อาจารย์วิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยสวยังไงก็คงไม่โหวตสวนเสียงส่วนใหญ่แน่นอนสสเพียงแต่ว่าสวมันก็จะกึ่งเป็นต้นทุนแฝงของทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรใช่มีพลเอกประยุทธ์คือถ้าท่านจะรวบรวมพรรคร่วมรัฐบาลเดิมให้มาจัดตั้งรัฐบาลชูท่านเป็นนายกพรรคเหล่านั้น1ต้องได้เกิน250ก่อนใช่แล้วพรรคเหล่านั้นใครจะมาเป็นนายกล่ะถ้าคุณไม่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นคุณไม่มีสวมายกมือให้นะเนี่ยเป็นต้นทุนแฝงของพลเอกประยุทธ์ในขณะที่พลเอกประวิตรสมมุติว่าเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ต้องไปเอาพลังประชารัฐมาให้ได้เพื่อจะได้สวซึ่งเป็นต้นทุนแฝงของพลเอกประวิตรมาเติมให้ถูกจะได้สารฝันของตัวเองสำเร็จแต่ถ้าคุณจะไม่เอาเลยไม่สนใจสวเลยคุณต้องรวมกับสสกันให้ได้376เลยไม่ว่าจะเพื่อไทยไม่ว่าจะภูมิใจไทยไม่ว่าจะชาติไทยพัฒนารวมทั้งก้าวไกลรวมทั้งทุกพรรคเนี่ยคุณต้องรวม376กันให้ได้ยากมากก็ถ้าเอากันจริงๆนะแล้วถ้าคุณรักเสียงที่บอกว่าผมเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะคุณก็ได้นะแล้ววันนั้นใครจะถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้านอาจารย์ก็สมก็ไม่รู้ปิดสวิตช์3ปอเป็นไปได้ไหมก็ถ้าเขารวมกันจริงๆนะแม้แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยคือบางครั้งผมก็นั่งคิดนะให้ทุกพรรคการเมืองรวมกันซะแล้วให้ใครเป็นรัฐบาลนะแล้วไม่จำเป็นที่ตัวเองจะต้องไปเป็นรัฐบาลเพียงแต่ไปรวมเสียงซีกที่เราเรียกว่ามาจากการเลือกตั้งกันให้ได้376ซะแล้วตัวเองบอกผมขอถอยออกมานะแต่ผมไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยนะอันนี้หมายถึงว่าเอาแต่เสียงโหวตให้โหวตให้แต่ไม่มีโควต้ารัฐมนตรีโหวตให้คุณเป็นนายกเฉยไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลจะได้หมดเรื่องหมดราวปิดสวิตช์สวไปนี่คุณปิดสวิตช์ได้เลยด้วยวิธีแบบนี้
แต่ถามว่าคุณทำกันได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อีกต่างคนต่างก็อยากเป็นอาจารย์ใครจะไปเสียสละขนาดนั้นโหวตให้อย่างเดียวไม่มีโควต้าครม.เออผมก็ไม่รู้นะมันเป็นการเมืองในอุดมคติฉะนั้นผมยอมรับเลยว่าคนที่เป็นใหญ่จริงๆคือส.ส. หนึ่งเป็นทั้งศาลตั้งต้นสองเป็นทั้งถ้าคุณสามารถรวมกันได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคนอื่นมีแค่150ให้เข้าไปตัวเองรวมทั้ง375นะ375อีกซีกหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้125หรืออะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสว.สเต็ปแรกอาจารย์คิดว่าถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์เกิน251ได้ปิดเกมปิดเกมที่เหลือก็เอามาเติมมาเติมจะมีพลังประชารัฐมีเสียงสว.หรือจะรวมส.ส.ให้ได้376อะไรก็ว่าไปว่าไปถ้าเพื่อไทยไม่ถึงกึ่งหนึ่งเติมก้าวไกลเกินกึ่งหนึ่งก็จบเกมเหมือนกันไหมก็จบเกมอ่ะอาจารย์มองความเป็นไปได้ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันยังไงผมมองว่าก็คงจะยากนะก้าวไกลเนี่ยผมมองอนาคตน่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะซีกใดเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาคงจะต้องให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแปลว่าถ้าเพื่อไทยมา200ต้นๆสมมตินะพรรคที่เขาจะไปหามาเติม1ภูมิใจไทยก่อน2อาจจะเป็นพลังประชารัฐถูกเผลออาจจะมีประชาธิปัตย์เข้ามาก็ได้ได้ตามลำดับได้ก้าวไกลนี่พันธมิตรฝ่ายค้านด้วยกันนะอาจารย์จะหายไปเลยเหรอผมว่าสถานการณ์การเมืองรวมทั้งแนวคิดทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าใช่บุคคลก็ใช่แต่วันเวลานี้อาจจะไม่ใช่ที่จะมาเป็นรัฐบาลนะฮะส่วนในอนาคตพอสังคมมันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นเรื่องหนึ่งเขาอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการสื่อสารให้เข้าใจเว้นไว้แต่ปรับท่าทีแถลงจุดยืนอะไรกันแต่ผมเชื่อเหลือเกินเลยว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศเป็นอย่างนี้บริบททางการเมืองเป็นแบบนี้บริบทสังคมเป็นแบบนี้ก้าวไกลยังเหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้านอยู่ไม่ได้แปลว่าเขาดีหรือไม่ดีไม่ได้แปลด้วยบริบทด้วยสถานการณ์ด้วยบริบทด้วยสถานการณ์แต่ในอนาคตอาจารย์มองเห็นการพัฒนาการของเขาไหมผมเห็นนะแล้วผมดูว่าการเมืองเนี่ยยุคเก่าๆคนเก่าๆแนวคิดเก่าๆการพูดการอภิปรายการทำงานแบบเก่าเหมือนที่ผมเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกำลังถูกไล่ล่าไปการใช้ลีลาพูดจาเอะอะบะทึ่งโวยวายมันตกยุคแล้วยุคนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่เป็นเนื้อหาสาระซึ่งผมยอมรับเลยว่าก้าวไกลใช่แปลว่าวันหนึ่งก็อาจจะถึงเวลาของก้าวไกลอดเปรี้ยวไปกินหวานก่อนเนี่ยนะถ้าจะเป็นคนเก่าหรือพรรคการเมืองเก่าก็ต้องปรับบทบาทท่าทีซึ่งไม่ใช่ใช้ลีลาแบบเก่าไม่งั้นก็จะโดนกลืนโดนกลืนมีสว.บางท่านออกมาเปิดประเด็นเห็นด้วยกับการแก้ปมนายกรัฐมนตรี8ปีวันก่อนผมคุยกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์เอาละจริงอยู่มันก็ยากถ้าสส.ไม่ได้เป็นคนเสนอแล้วถ้าสว.1ใน3ไม่เห็นด้วยไม่มีเสียงฝ่ายค้านไหนจะเรื่องระยะเวลาที่เหลือของสภาชุดนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คุณจิรายุวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือเอาไว้ต่อรองเช่นพลเอกประยุทธ์จะไปรวบรวมเสียงเนี่ยมีสว.บางคนเขาแบ่ไตไว้แล้วนะเดี๋ยวเสนอแก้8ปีเดี๋ยวเขาเห็นด้วยเลยผมจะได้ไม่อยู่แค่อีก2ปีจะอยู่กันเต็มๆ4ปีอาจารย์มองความเป็นไปได้เรื่องนี้ยังไงครับผมพูดมาตลอดว่าทำการปฏิวัติง่ายกว่ามันเป็นไปไม่ได้ง่ายกว่าแก้ปม8ปีเนี่ยง่ายกว่าแก้ปม8ปีอ่ะเพราะคุณต้องไปทำประชามติครับแล้วต้องอาศัยเสียงทั้งสว.ต้องอาศัยเสียงทั้งฝ่ายค้านต้องอาศัยเสียงทั้งเกินกึ่งทำการปฏิวัติง่ายกว่าแล้วระยะเวลามันไม่มีทางจะเป็นไปได้มันเป็นเรื่องของการจุดพลุมาที่กระแทกทั้งพลเอกประยุทธ์กระแทกทั้งสองสว.ทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้มีใครเคยคิดจะเสนอแก้อะไรเลยเพียงแต่มีการทำการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยผมอยู่ในฐานะกรรมาธิการการเมืองอยู่แล้วเขาก็เสนอว่ามีประเด็นเยอะแยะเบอะบานหมดเรื่องนู้นเรื่องในเชิงวิชาการในเชิงวิชาการแล้วเผอิญเนี่ยท่านประธานเสรีเนี่ยท่านก็เคยหยิบเรื่องนี้มาพูดคนดีๆอ่ะเราจะมากักไว้ทำไม8ปีแล้วก็เคยมีการพูดคุยกันในที่ประชุมก็ยังไม่ตกผลึกยังไม่เสนอเป็นเปเปอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยคุยกันจริงพูดกันจริงแล้วก็ยังไม่มีมติ
แล้วกระบวนการที่มันจะเดินไปเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่มันอาจจะมีหินอะไรแบบนี้นิดนึงฝ่ายโน้นก็หยิบขึ้นมากระแทกซะเลยนะไม่ใช่กระแทกธรรมดาแดกดันต่อไปด้วยนะเพื่อจะให้โดนทั้งสว.เพื่อจะให้โดนทั้งพลเอกประยุทธ์ดักทางไว้ก่อนแล้วจริงๆไม่มีอยู่จริงเป็นการตีปลาหน้าใสของคนที่เอามาพูดถ้าสมมติว่ามีใครคิดเข้าข้างตัวเองว่าสว.เปิดทางเอาไว้ให้แล้วเอาไปเป็นเครื่องมือในการต่อรองได้พรรคร่วมเขาจะเชื่อไหมอาจารย์หมายถึงว่าคนที่อยากจะคิดเข้ามาร่วมรัฐบาลมันยังใช้ได้วิธีการไปโปรยยาหอมแบบนี้พรรคนั้นต้องปัญญาอ่อนพรรคนั้นต้องโง่สุดคิดว่าแก้ปลดล็อก8ปีได้เออพรรคนั้นต้องโง่จริงๆนะแล้วพรรคนั้นนี่ต้องแบบว่าโอ้โหแบบคุณนี่โผล่มาจากไหนเนี่ยนะฮะก็สรุปแล้วถ้าใครเชื่อเหมือนที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าจะมีการปฏิวัติเนี่ยเออน่าเชื่อมากกว่าแล้วถ้าสมมติอ่ะยังไม่พูดตอนนี้ก็ได้สมมติพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วจู่ๆท่านเสนอแก้ปม8ปีปลดล็อกตัวเองอาจารย์มองความเหมาะสมยังไงครับผมคิดว่า1ท่านอาจจะเพราะว่าคนที่เป็นแล้วก็อยากทำอ่ะนะฮะแต่ถามว่าทำแล้วท่านมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นผมมองดูแล้วโดยตัวของท่านเองท่านคงไม่ทำนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณคิดเลยว่าคนที่เป็นฝ่ายค้าน 20% เนี่ยเขาจะโหวตให้มันเป็นไปไม่ได้ไม่แน่เขาอาจจะมองถึงอนาคตของเขาต้องทำประชามติเขาอาจจะมองว่าถ้าวันหนึ่งนายกเป็นคนของเขาบ้างจะได้แก้8ปีอ่ะครั้งนี้ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อสัก4ปีครั้งหน้าพอมาเป็นคนของเราทีนี้ยาวๆเลยไม่ต้องมีปม8ปีมาล็อกเขาไว้มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปวิเคราะห์นู่นนี่ให้มันปวดหัวไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกโปกฮาและใครเชื่อก็เป็นเรื่องของคนที่เป็นมโนมากกว่านะฮะผมว่าอย่าเอามาต่อความยาวสาวความยืดเลยผมเห็นคนจุดพลุขึ้นมาแล้วมันเหมาะกับการปลาใสอ่ะเหมาะกับการเอามันทางการเมืองอ่ะแต่มันจะจริงหรือไม่จริงนี่กูไม่รู้แล้วกูก็ไม่รับผิดชอบแต่ว่าได้หลอกด่าไปแล้วนะอาจารย์ได้หลอกด่าไปแล้วได้ดักทางเอาไว้แล้วดักทางครับอาจารย์คิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของรัฐบาลเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศในแง่มุมไหนบ้าง2นาทีสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ครับผมว่า1ผู้นำผมว่าเปลี่ยนโหนี่จากคนที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์มานะผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่แบบเดิมแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้นำแบบใหม่ทั้งอาจจะความรู้สึกรวมทั้งอาจจะมีอะไรที่ผมศึกษามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแบบเดิมไม่ใช่นะสองการเมืองต่อไปนี้ไม่ใช่การเมืองที่จะต้องมาห้ำหั่นกันแบบเอาเป็นเอาตายจะเป็นการเมืองในลักษณะประนอมอำนาจกันมากขึ้นทุกคนเจ็บมาด้วยกันทั้งหมดรู้อยู่แล้วตลอดระยะเวลาไม่ว่าตั้งแต่ก่อนรัฐประหารจนกระทั่งรัฐประหารและจนกระทั่งมีรัฐบาลกึ่งๆมาเนี่ยอีก4ปีมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังจมอยู่กับอดีตแบบนี้บ้านเมืองมันก็อยู่แบบเดิมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามีจิตวิญญาณเป็นนักการเมืองมีจิตวิญญาณเพื่อประเทศผมเชื่อว่าเปลี่ยนและประการสำคัญที่สุดคนที่จะเลือกตั้งลงคะแนนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนและนักการเมืองเนี่ยพยายามที่จะหวังอำนาจแต่คนที่จะเปลี่ยนคุณนั้นคือคนที่มาจากการเลือกตั้งและผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักการเมืองก็คงต้องมาคิดกันว่าทำแบบเดิมหวังกับอำนาจแบบเดิมได้แล้วพูดง่ายๆว่าไม่มีทางที่จะกลับมาสู่อำนาจได้อีกแล้วและผลของการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์นะวันนี้ขอบันทึกคำพูดอาจารย์ไว้ถ้ามีผลเลือกตั้งออกมายังไงเผื่อจะเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์อีกครั้งว่าถูกหรือผิดที่พูดไว้วันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วันชัยครับดีครับพบกันพรุ่งนี้ในกรมชัดเลือกครับ15:15 น.วันนี้สวัสดีครับ